ใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะวันนี้ปอจะมาทำเมนูผัดเผ็ดปลาดุกทอดกรอบนะคะเนื้อปลาดุกทอดนะคะผัดกับพริกแกงหวานๆเค็มๆนะคะรสชาติอร่อยเป็นเมนูโปรดของใครหลายๆคนนะคะก่อนอื่นเรามาดูส่วนผสมกันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเมนูผัดเผ็ดปลาดุกทอดกรอบนะคะก็จะมีปลาดุกหั่นแว่นน้ำมันพืชพริกไทยอ่อนใบมะกรูดกระชายพริกชี้ฟ้าแดงพริกแกงเผ็ดน้ำซุปใบกระเพราทอดกรอบน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาสำหรับอัตราส่วนผสมสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะค่ะวิธีการทำผัดเผ็ดปลาดุกทอดกรอบนะคะเริ่มแรกเราจะมาทอดปลาดุกกันก่อนนะคะตัวปลาดุกอันนี้ปอซื้อมาจากตลาดนะคะให้เขาหั่นเป็นแว่นๆให้เลยความหนาก็ประมาณ1เซนติเมตรถึง1นิ้วนะคะถ้าถึงครึ่งนิ้วถ้าใครที่ชอบแบบกรอบกรอบนอกนุ่มในเนี่ยให้หนาประมาณครึ่งนิ้วก็ได้แต่ถ้าใครชอบกรอบมากๆเนี่ยให้ใช้ความหนาประมาณ1เซนติเมตรนะคะแล้วก็หมักเกลือไว้สัก10นาทีก่อนทอดก็ซับให้แห้งสักหน่อยน้ำมันจะได้ไม่กระเด็นมากนะคะวิธีการทอดเราตั้งน้ำมันนะคะใหร้อนเลยนะคะแล้วก็ใช้ไฟปานกลางแล้วก็นำลงทอดได้เลยค่ะระวังน้ำมันกระเด็นนะคะเราจะทอดจนเขาเหลืองกรอบนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงค่ะค่ะปลาดุกนะคะเราทอดเรียบร้อยแล้วน้ำมันกระเด็นนะคะต้องระวังกันสักหน่อยนะคะเมื่อกี้ก็ต้องหลบกันวุ่นวายเลยทีเดียวนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะมาผัดพริกแกงกันนะคะเราใช้พริกแกงเผ็ดนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปขั้นตอนนี้นะคะใช้อย่าใช้ไฟแรงมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพริกแกงจะไหม้นะคะเราค่อยๆยีเขานะให้แตกตัวออกมากระเด็นเหมือนกันค่ะขั้นตอนนี้ใช้ไฟอ่อนๆหน่อยนะคะการผัดพริกแกงเนี่ยก็จะทำให้ตัวพริกแกงเนี่ยหอมมากขึ้นนะคะยีให้เขาแตกตัวนะคะจากนั้นปรุงรสค่ะใส่น้ำปลาลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะเมนูนี้ก็จะออกหวานๆแล้วก็เค็มๆนะคะรอให้น้ำตาลละลายนิดนึงเราค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่คนเนี่ยพริกแกงเขาจะไหม้ได้ง่ายมากนะคะพอเริ่มละลายหมดแล้วนะคะเราก็จะใส่ตัวปลาที่เราทอดเอาไว้แล้วเนี่ยนะคะลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะจากนั้นใส่กระชายซอยค่ะที่เราเตรียมเอาไว้ใส่ลงไปเลยตัวนี้ก็จะเพิ่มความหอมให้กับผัดพริกแกงของเรานะคะตามด้วยพริกไทยอ่อนเพิ่มสีสันด้วยนะคะพอมีพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบค่ะใส่ลงไปเลยมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงครบตามด้วยใบมะกรูดสักเล็กน้อยนะคะเกิดแห้งเกินไปเนี่ยเราสามารถเติมน้ำซุปลงไปได้นะคะหน่อยนึงเพื่อให้ตัวพริกแกงเขาเคลือบปลาได้ดีขึ้นโอเคเรียบร้อยแล้วเราปิดไฟแล้วเราตักเสิร์ฟกันได้เลยค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผัดเผ็ดปลาดุกทอดกรอบของเราขั้นตอนต่อไปเราจะมาจัดจานกันนะคะก็เอาปลาดุกที่เราผัดไว้วางไปเลยนิดนึงนะคะใส่ลงไปด้วยโรยหน้านะคะด้วยพริกแดงนิดนึงแล้วก็
พอมีใบกะเพราทอดกรอบอยู่นะคะโรยลงไปเลยเรียบร้อยแล้วค่ะผัดเผ็ดปลาดุกทอดกรอบนะคะรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยสุดๆไปเลยค่ะวิธีการเนี่ยอาจจะยุ่งยากสักหน่อยแต่ว่าแน่นอนถ้าทำแล้วเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนนะคะลองไปทำตามกันดูสำหรับวันนี้อัตราส่วนต่างๆติดตามได้ทางเว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ